ิปนี้ no sponsor มึงหลังหน้าเหอะห้ามทำตามเด็ดขาดห้ามทำเลยเลิกใช้ไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนำมาสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแพรก็จะมาเล่าประสบการณ์การเป็นสิวของแพรค่ะแล้วก็รวมไปถึงแชร์ how to วิธีการรักษาสิวของแพรนะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้ทุกอย่างที่แพรใช้ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าเป็นอะไรที่แพรพูดเนี่ยคลิปนี้ no sponsor นะคะก็สำหรับแพรเนี่ยแพรเป็นสิวมาประมาณแบบ2ปีแล้วใครที่ได้ติดตามแพรตั้งแต่คลิปแรกๆที่แพรลงแต่งหน้ากลบสิวก็จะเห็นได้ว่าแพรเป็นสิวแบบเยอะอะเยอะมากคือเป็นทั้งหน้าแล้วก็สภาพผิวหน้าปัจจุบันนี้นะคะก็คือแทบไม่มีสิวขึ้นเลยค่ะประมาณแบบนานกว่าสิวจะขึ้นทีนึงแล้วก็แบบเวลาเป็นรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยสิวมันก็จะขึ้นอยู่แค่ประมาณแบบเม็ด2เม็ดอะไรเงี้ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะสำหรับแบบในรอบหลายปีของแพรแค่นี้ก็คือกลายเป็นแบบI love my skin แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ก็คือมีคนแบบถามแพรเยอะมากทั้งคอมเมนต์ถามแล้วก็รวมไปถึงมีทักมาหาแพรใน Instagram ว่ารับมือกับความเครียดยังไงหรือแบบเวลาที่โดนบูลลี่เรื่องสิวนะคะแพรก็เอาจริงๆแพรอยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆตอนแรกอะแพรก็เครียดนะจริงๆคนที่เป็นสิวเนี่ยไม่มีใครไม่เครียดหรอกค่ะคือแพรร้องไห้แบบหลายเดือนมากๆจริงๆกว่าที่จะมาจิตใจด้านชาได้ขนาดนี้ตอนแรกที่เราได้ยินเราก็เสียใจแหละแต่อยากจะบอกทุกคนว่าเราเสียใจได้แต่ว่าอย่าเก็บมาคิดอย่าเก็บมาเสียใจนานคือเวลาได้ยินคำพูดอะไรเงี้ยที่พูดที่ถูกส่งเข้ามาหาเราอะแพรอยากให้ทุกคนฟังแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเลยคือได้ยินแล้วแต่ว่าไม่เก็บเอามาใส่หัวไม่เก็บมาใส่ความทรงจำไม่เก็บเอามาใส่อะไรของเราเลยคือไม่ต้องเก็บมาคิดกลับไปคิดต่อเลยอะคือเอาอย่างงี้คือแพรอยากจะบอกว่าบางคนเขาอาจจะแบบไม่ได้มีเจตนาที่จะบูลลี่เราบางคนเขาอาจจะเป็นคนประเภทที่แบบไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้แบบไตร่ตรองอะไรให้ดีก่อนที่จะปล่อยคำพูดพวกนั้นออกมาโดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเวลาพูดออกมาแล้วอ่ะคนฟังจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแบบคำพูดนั้นคือเราไม่ต้องไปนั่งวิเคราะห์นะว่าเขาพูดออกมาแบบเขาตั้งใจบูลลี่เราเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่ต้องมีกระบวนการนั้นอยู่ในหัวเราเลยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรทั้งนั้นคือได้ยินแล้วก็แบบปล่อยทิ้งไปพอยิ่งเก็บเข้ามาคิดใช่ไหมเราก็จะยิ่งเครียดแล้วความเครียดเนี่ยมันก็เป็นอีกสาเหตุอีกอย่างนึงที่ทำให้สิวขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือปล่อยไปเลยคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแพ้ก็จะแบ่งออกเป็น3ท็อปิกละกันนะคะท็อปิกแรกก็คือ1ทำไมถึงเป็นสิว2วิธีการรักษาสิว3สกินแคร์ที่ใช้ตอนรักษาสิวนะคะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยละกันนะคะก็คือทำไมถึงเป็นสิวห้ามทำตามเด็ดขาดห้ามทำเลย1ก็คือเวลาที่แพรแต่งหน้าแพรไม่ลบเครื่องสำอางให้สะอาดหมดจดเวลาแพรลบก็จะลบแบบส่งๆไปอย่างนั้นอะลบเป็นพิธีแบบถูๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ลบจนมันสะอาดคือแพรทำอย่างนั้นอะทุกวันเลยนะทั้งที่แบบเราแต่งหน้าทารองพื้นทาคุชชั่นทานู่นนี่นั่นทาบีบีอะไรเงี้ยไม่ว่าจะอะไรก็คือแพรแบบไม่ล้างจนมันสะอาดแพรก็แบบเช็ดไปอย่างนั้นประมาณแบบแผ่น2แผ่นคือสำลีมันยังมีสีของแบบเครื่องสำอางอยู่อย่างเงี้ยก็คือไม่สนใจก็ใช้โฟมล้างหน้าล้างไปก่อนเลยแล้วที่หนักกว่านั้นคือตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ใช้เมคอัพรีมูเวอร์แต่งหน้าแล้วนะแต่งหน้าแต่ว่าแค่ใช้โฟมล้างหน้าล้างอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็คือแบบแค่นั้นเลยเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยแพรเป็นคนที่แบบสิวไม่ขึ้นเลยแบบสิวขึ้นน้อยมากเป็นคนที่ผิวหน้าแบบแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นแพ็กก็เลยแบบไม่ได้สนใจเรื่องแบบความสะอาดสะอ้านหรือว่าไม่ได้สนใจดูแลผิวอะไรขนาดนั้นเป็นคนแบบปล่อยปะละเลยกับผิวมากแล้วข้อที่2ก็คือเวลาที่เราออกไปเที่ยวตอนกลางคืนมาใช่ไหมพอกลับบ้านมาแล้วก็คือแบบอีนี่ก็เมาจ้าพอเมาแล้วก็ไม่ล้างเครื่องสำอางก็นอนเลยแล้วค่อยตื่นเช้ามาลบเครื่องสำอางมาล้างหน้าคือมันจะเป็นแบบพฤติกรรมที่แบบถ้าเกิดเป็นแพ้ตอนเนี้ยแล้วย้อนเวลากลับไปด่าตัวเองในตอนนั้นได้ก็จะแบบมึงล้างหน้าเหอะมันเป็นพฤติกรรมอะไรที่ทุกคนแบบห้ามทำเด็ดขาดเลยคือแพรทำอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้ทำแค่แบบครั้งสองครั้งคือแบบทำก็ค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่นะต่อไปนะคะอีกสาเหตุหนึ่งข้อที่3ที่แพรคิดว่าน่าจะใช่นะแพรอยากหน้าขาวแพรก็เลยเอาสบู่เบนเน็ตที่มันแบบ
เอาไว้ถูตัวคือตอนนั้นนะแพรลองเอามาอาบน้ำมาถูตัวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแขนขาอะไรสว่างขึ้นก็เลยพิสดารเว้ยก็เลยเอาสบู่เบนเนตอันนั้นอะมาล้างหน้าแต่ตอนนั้นก็ยังมีความแบบกลัวหน้าแหกอยู่นะแพรก็ไม่ได้ล้างทุกวันแพรก็ล้างอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอล้างเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าแบบแห้งกร้านมากๆคือหน้ามันแบบตึงมากๆอะคือเวลาที่เราใช้อะไรสักอย่างแล้วมันจะทำให้ผิวเราขาวขึ้นอะแพรคิดว่ามันน่าจะเข้าไปแบบกัดผิวเราอะแล้วยิ่งมันขาวขึ้นแบบขนาดนั้นอะคือกัดผิวตัวมันคงจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่พอมันกัดผิวหน้าเราพอมันโดนกัดไปบ่อยๆอ่ะแพรก็เลยเดาว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวแพรอ่อนแอลงแล้วก็เป็นคนแบบสกปรกด้วยอ่ะแบบไม่ลบหน้าไม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปแพรก็เลยเดาว่าพอผิวหน้ามันอ่อนแอลงแล้วยิ่งแบบเจอกับอะไรที่มันมาอุดตันมาสกปรกอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดการสะสมแล้วก็เป็นสิวแล้วก็เรื้อรังในที่สุดต่อมาพอมันเรื้อรังแล้วเนี่ยสิวมันเริ่มขึ้นเยอะใช่ไหมแพรก็ยังไม่สำเนียกนะก็คือยังไปแบบบีบสิวกดสิวเจาะสิวเองคือแพรซื้อแบบไอ้ที่มันเป็นแบบที่มันเหมือนที่กดสิวอะที่ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเข็มอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบหัวเหล็กกลมๆเอาไว้กดสิวใช่ป่ะคือตอนนั้นนี่มันมากจ้าแบบเอามาเหล็กมาทิ่มมาแบบบีบเองอะเวลาจะกดสิวแพรแนะนำว่าเราอย่ากดเองจะดีกว่าเพราะว่าวิธีการกดหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้มันอาจจะไม่สะอาดไม่ถูกสุขอนามัยตอนนั้นแพรไม่ได้มีความแบบสนใจหรือสำเนียกอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ทำอย่างนั้นอะจนแบบสิวมันเริ่มเห่อขึ้นเรื่อยๆ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 จนกลายเป็นแบบเต็มหน้าจนสุดท้ายแล้วมารู้ตัวอีกทีว่าแบบเอาตอนนี้นี่กูกลายเป็นแบบหน้าสิวเต็มหน้าไปแล้วหรอจนสุดท้ายก็คือผิวมันอ่อนแอที่ชนิดที่แบบไม่ว่าจะใช้อะไรที่เป็นแบบผลิตภัณฑ์อ่อนโยนหรือรักษาสิวอะไรเงี้ยคืออะไรก็แบบเยียวยากูไม่อยู่แล้วอะไม่ได้แล้วก็คือหน้าแบบแหกหน้าพังไปแล้วต่อไปนะคะก็เป็นวิธีการรักษาสิวที่แพทำนะคะคืออยากจะบอกว่าทุกข้อที่แพบอกอะแพทำทุกข้อหมดเลยอย่างเคร่งครัดแต่ว่าเพิ่งมาทำเมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วอะไรอย่างนี้นะเราก็พอทำเนี่ยสิวมันก็แบบดีขึ้นอย่างนี้เลยจากที่ตอนแรกแบบเป็นมาเป็นแบบปีๆ2ปีแต่ว่าไม่ได้ทำพวกเนี้ยหรือว่าทำก็ทำแค่แบบบางข้อไม่ได้ทำอย่างเคร่งครัดสิวมันก็ไม่หายอย่างแรกเลยนะคะก็คือล้างหน้าให้สะอาดหมดจดค่ะนี่ตอนแรกนะคะคือแพรใช้แบบ micellar water เป็นแบบ make up remover เอามาลบแบบเครื่องสำอางจนแบบคือลบจนสำลีอ่ะไม่เหลืออะไรเลยแล้วสรุปว่ามันใช้ประมาณแบบ 7-8 แผ่นนะกว่าแบบสำลีมันจะไม่มีสีอะไรแล้วอ่ะช่วงนั้นคือสิวมันก็แบบยังอักเสบอยู่นะตอนที่ลบแรกๆอ่ะจนไปมาๆที่แพรได้ไปหาหมอก็คืออันนี้แพรไปหาหมอที่คลินิกหมอพงคุณหมอเขาแนะนำว่าให้ใช้แบบสูตรโลชั่นน้ำนมอะไรประมาณเนี้ยเอามาแบบนวดๆลบหน้าก่อน1ทีแล้วก็ค่อยใช้แบบ micellar water ล้างตามทีหลังแบบใช้สำลีเช็ดตามทีหลังเพราะว่ามันจะช่วยลดการเสียดสีมันจะทำให้สิวเราแบบคือสิวเราอ่ะมันก็จะแบบไม่เจ็บไม่อักเสบคือเข้าใจป่ะคะทุกคนเวลาที่เราเป็นสิวแล้วเรายิ่งไปถูไถๆมันแรงๆเงี้ยคือสิวมันจะยิ่งแบบอักเสบเข้าไปใหญ่ปรากฏว่าโอเคมากขึ้นก็คือแบบว่าสิวก็แบบดีขึ้นต่อไปนะคะข้อที่2ก็คือการล้างหน้าตามแนวโพรงขนค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่แพรไปเสิร์ชหามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแพรไปหามาเองแหละว่าล้างหน้าตามแนวโพรงขนมันจะทำให้สะอาดหมดจดแล้วก็คือจะช่วยรักษาสิวได้ด้วยข้อต่อไปนะคะก็คือเปลี่ยนปลอกหมอนค่ะแพรเปลี่ยนปลอกหมอนบ่อยมากแบบแทบจะวันเว้นวันเลย 2-3 วันคือยังไงก็คือแบบมีช่วงไหนที่แบบกลับไปขี้เกียจอีกแล้วก็จะไม่เคยเกิน1อาทิตย์เลยแพรก็จะเปลี่ยนปลอกหมอนนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือสระผมทุกคืนค่ะอันเนี้ยแพรเพิ่งมาทำเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละเพราะว่าเวลาเรานอนไปกับหมอนใช่ไหมผมเราอะคือทั้งวันเนี้ยเราออกไปเจอฝุ่นเจอควันเจอแบบสิ่งสกปรกอะมันลอยติดผมเรามาแล้วคือตอนกลางคืนเราจะมานอนแล้วมันแบบผมมันก็มาโดนหน้าเราอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าต่อให้เราล้างหน้าสะอาดมาแค่ไหนแล้วเราก็มาเอาอะไรสกปรกมาแปะที่หน้าเราอีกอย่างเงี้ยมันก็จะคือสิวมันก็จะขึ้นอะอันนี้แพเดาเองนะมันไม่รู้อันนี้ไม่ได้เซิร์ชหาในอะไรเลยอันนี้คือเป็นวิธีการที่แพคิดเองแต่ว่าแพก็สระผมทุกคืนมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ก็คือแพไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตมาเหมือนกันมันก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยแบบขับของเสียหรือขับ
ไขมันอะไรต่างๆออกไปจากร่างกายเรามันก็จะทำให้ผิวเราอ่ะดีขึ้นพอผิวเราดีขึ้นใช่ไหมก็แปลว่ามันก็จะไม่มีสิวแพรก็เลยแบบออกกำลังกายข้อต่อไปนะคะก็คือแพรจะใช้น้ำแข็งประคบสิวหรือว่าจะใช้น้ำเย็นล้างหน้าค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่แพรไปหาคลินิกมาอีกคลินิกนึงชื่อคลินิก Happiness Acne Beauty Center มั้งอันนี้ก็คือเป็นเขาจะเป็นการรักษาสิวที่แบบด้วยวิธีการธรรมชาติอ่ะคือเขาจะแบบไม่ได้ให้กินยาไม่ได้ให้ทายาไม่ได้กดสิวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะแนะนำให้เราปรับการใช้ชีวิตของเราอ่ะปรับการแบบการกินการนู่นการนี่การนั่นอะไรเงี้ยอันนี้คุณหมอก็แนะนำมาว่าให้ใช้น้ำแข็งอ่ะประคบที่สิวนะคะแพทย์ก็เลยทำก็โอเคนะคะมันก็ทำให้สิวเราแบบช่วยลดการอักเสบแต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยแพทย์ก็เริ่มขี้เกียจอีกแล้วแพ้ก็เลยเอาน้ำอ่ะแช่ใส่ตู้เย็นแบบเป็นน้ำก๊อกเนี่ยแหละแช่เสร็จแล้วทีนี้ก็พอหลังจากใช้โฟมล้างหน้าล้างหน้าเสร็จเนี่ยแพ้ก็จะเอาน้ำเย็นๆเนี่ยแหละทั้งขวดมาแบบเทราดหน้าไปอีกรอบนึงต่อไปนะคะวิธีการต่อไปก็คือแพ้จะใช้เบนแซกมาทาหน้าตอนก่อนล้างหน้าเนี่ยประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงทุกวันนะคะเบนแซกอันนี้ต่อไปนะคะก็คือการดื่มน้ำค่ะแพรจะดื่มน้ำให้ได้วันละ 2.5 ลิตรอีกอย่างนึงก็คือแพรทานอาหารเสริมนะคะเป็นอาหารเสริมแบบเนี้ยที่แบบแพรรีวิวไปอ่ะอันนี้คือแพรทานจริงๆนะคะแต่ว่าเพิ่งมาทาแบบช่วงหลังๆนี่เองอันนี้แพรก็กินแบบสลับยี่ห้อมั่วไปหมดเลยต่อไปนะคะก็คือลดน้ำตาลแล้วก็ลดพวกของมันของทอดค่ะมันเป็นแบบปัจจัยหลักๆเลยนะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมีส่วนมากๆเลยที่ทำให้สิวขึ้นแล้วก็พวกของมันของทอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นวิธีการที่คุณหมอที่ Happiness แนะนำมานะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าแพ้เหมือนเป็นแบบสิวอุดตันก็เลยแนะนำว่าให้ลดพวกน้ำตาลลดพวกแบบแป้งอย่างกินข้าวอย่างเงี้ยก็แนะนำให้กินข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่แทนแล้วก็ข้อต่อไปนะคะก็คือความสะอาดในส่วนของการที่เราแต่งหน้าค่ะก็คือล้างพวกพัฟคุชชั่นล้างแปรงแต่งหน้าแปรงที่แบบรออะไรมาแบบโดนหน้าก็คือล้างบ่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อเป็นการแบบลดการสะสมของเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกต่อไปอีกข้อนึงนะคะก็คือเปลี่ยนแชมพูค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยแพ้ใช้แบบแชมพูทั่วไปแล้วทีเนี้ยคือสิวอ่ะมันนอกจากมันจะขึ้นทั้งหน้าแล้วอ่ะมันยังขึ้นแบบแพ้เป็นคนที่มีหน้าม้าใช่ไหมมันยังขึ้นแบบตามหน้าผากขึ้นตามแบบกรอบหน้าแบบอะไรอย่างเงี้ยแพ้ก็เลยเดาได้ว่าไอ้พวกขึ้นตรงเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับแชมพูด้วยแพ้ก็เลยเปลี่ยนไปใช้แชมพูตอนเนี้ยแพ้ใช้แชมพูของ Herbal Essence นะคะคือมันจะมีแชมพูพวกแบบสำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าราคาคือมันสูงมากแพ้ก็เลยลองเปลี่ยนไปใช้อันนี้ดูเพราะว่าเห็นตรงขวดมันมีเขียนแบบโนสารต่างๆอ่ะที่มันแบบว่าโนสารที่มันคล้ายๆกับพวกแชมพูเอาไว้แบบสำหรับคนเป็นสิวอ่ะแต่แพ้ก็ลองซื้อมาใช้อ่ะปรากฏว่าสิวก็หายนะสิวตรงพวกแบบหน้าผากตรงแบบกรอบหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือหายเลยแพ้ก็เลยคิดว่าการเลือกใช้แชมพูเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันแพ้ก็เปลี่ยนแชมพูนะคะทั้งหมดที่แพ้พูดมาเนี่ยนะคะก็คือวิธีการรักษาสิวของแพ้นะคะเป็นแบบข้อปฏิบัติที่เราควรจะทำนะคะและต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องสกินแคร์ค่ะสกินแคร์เนี่ยแพ้แนะนำว่าให้ทุกคนใช้ให้มันแบบน้อยชิ้นไม่ต้องแบบทานู่นทานี่เยอะคือพอหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วอะทาแค่แบบอย่าง2 อย่างอะไรเงี้ยก็พอแล้วไม่ต้องแบบโบกอะไรหลายชั้นเพราะว่าแพ้ไม่อยากให้มันเข้ามาอุดตันหน้าค่ะคือยิ่งอุดตันสิวมันก็จะยิ่งขึ้นอย่างแรกเลยนะคะเป็นไอเทมที่แพ้แนะนำมากๆเพราะว่าคือแพ้เนี่ยยังจำเป็นจะต้องแต่งหน้าอยู่คนส่วนใหญ่เขาชอบบอกว่าเป็นสิวคือให้หยุดแต่งหน้าไปเลยแล้วสิวจะหายแพ้มีช่วงที่เคยหยุดแต่งหน้าไปเลยนะมันก็ไม่หายเพราะฉะนั้นก็แต่งไปเลยแล้วอีกอย่างนึงคือแพ้ถามคุณหมอมาหมอบอกว่าเป็นสิวเนี่ยแต่งหน้าได้นะคะแต่ว่าแค่เราต้องล้างหน้าให้สะอาดหมดจดยูเซรีน CC Stick ค่ะอันเนี้ยแพ้เคยรีวิวในหลายคลิปแล้วที่เวลาจะแต่งหน้าแล้วแพ้เอามาใช้กับมีคลิปที่แบบสอนแต่งหน้ากบสิวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยแพ้จะเอามาทาตอนก่อนที่จะแต่งหน้าคือพอลงสกินแคร์ไปแล้วแล้วก่อนแต่งหน้าแพ้จะใช้อันเนี้ยเอามาทาตรงสิวเป็นแทงแต้มสิวที่รักษาสิวด้วยแถมปกปิดสิวไปด้วยตัวนี้ก็คือแบบแพ้ให้เต็ม10ไปเลยซื้อต่อหลายแท่งมากๆใช้หมดแล้วก็ซื้อต่อประจำเลยอันนี้แนะนำมากๆเลยนี่ต่อไปนะคะก็คือเป็นอันนี้เลย
ชิ้นที่2ที่แพทจะมาแนะนำเป็นครีมกันแดดของ Banana Boat เพราะว่าเห็นมันแบบมันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วมันก็แบบไม่มีน้ำมันแพทก็เลยแบบเอาซื้อมาลองใช้ดูตอนแรกก็ไม่ได้กะแบบเรื่องเห็นผลเรื่องสิวหายอะไรเลยนะแต่พอใช้แล้วมันแบบเอ้ยสิวมันไม่ขึ้นอ่ะเพราะปกติแพทเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับครีมกันแดดสักเท่าไหร่คือใช้ครีมกันแดดอะไรสิวมันก็จะแบบอุดตันแล้วสิวมันก็จะขึ้นทั้งนั้นเลยต่อไปนะคะก็เป็นอันนี้เลยนี่ที่แพทเล่าไปตอนแรกว่าใช้แบบเมคอัพรีมูเวอร์ที่เป็นแบบสูตรโลชั่นน้ำนมอะไรเงี้ยก็คืออันนี้นะคะของ Biolay สูตรนี้ค่ะอันเนี้ยเวลาจะล้างหน้าขั้นแรกเลยก็คือบีบอันนี้มาแล้วก็นวดเบาๆทั่วหน้านะคะก่อนที่จะแบบไปล้างออกแล้วก็ค่อยใช้แบบสูตรน้ำมาเช็ดอีกทีนึงถ้าใช้อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่อุดตันอะไรเงี้ยคือเห็นอย่างนี้ก็เลยแบบลองซื้อมาแล้วก็มาใช้ก็ปรากฏว่าใช้ในระหว่างรักษาสิวคือหน้าก็ดีขึ้นคือแบบทำทุกอย่างพร้อมๆกันเข้าใจปะแล้วก็ใช้นี้ไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วสิวก็หายต่อไปนะคะพอหลังจากที่แพรบอกว่าใช้สูตรโลชั่นลบเครื่องสำอางไปแล้วใช่ไหมต่อไปแพรก็ใช้อันนี้ค่ะของควินย่าอันนี้มันเป็นสูตรแบบสำหรับคนช่วยรักษาสิวอยู่แล้วอะก็คือแพรเคยรีวิวนี้ไปแล้วแหละใช้จนแบบหมดไปหลายขวดมากๆแล้วแล้วนี่ขวดนี้ก็จะหมดอีกแล้วคือมันโอเคมากๆต่อไปนะคะก็เป็นโฟมล้างหน้าที่แพรใช้นะคะนี่แพรใช้อันนี้ของคิวคาเลนดูล่านะคะอันนี้ก็หมดไปนี่ขวดที่3แล้วต่อไปนะคะก็เป็นสกินแคร์อีกอย่างนึงที่ทุกคนน่าจะเห็นกันแบบบ่อยมากจนเบื่อแล้วที่แพรใช้นี่สุดจังคือทุกคนเห็นเป็นแบบกระปุกเดิมๆทุกรอบเลยที่แพรถือมานี้ใช่ไหมอันนี้แพรซื้อมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วแล้วใช้ตอนนี้คือกำลังจะหมดกระปุกแล้วแบบว่าต้องแบบมีความแบบปาดหน่อยเลยอันนี้ดีมากๆเลยคือสรรพคุณที่แพรไปหามาเขาเขียนว่าคือเขาจะช่วยทำให้ผิวเราแข็งแรงเหมาะสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายคือเอาอย่างเงี้ยพอใช้ไปทุกวันแพรก็รู้สึกว่าผิวมันเริ่มแข็งแรงขึ้นทุกวันจนแบบจนตอนเนี้ยคือสิวก็หายแล้วอะลูกหลักจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นผลลัพธ์ที่แพรไม่คาดคิดเลยก็คือตอนแรกอะแพรเป็นคนที่ผิวมันมากๆแล้วแพรพยายามแบบหาอะไรมาบำรุงหน้าที่แบบที่ไม่ทำให้หน้ามันอะก็คือแพรไปหาข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วการที่ผิวเราหน้ามันเนี่ยอีกหนึ่งสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าผิวเราขาดน้ำมันก็เลยยิ่งผลิตน้ำมันออกมาแพรเนี่ยเป็นคนที่หน้ามันใช่ไหมแพรก็จะทาอะไรที่มันแบบแห้งๆอ่ะทาอะไรที่แบบไม่อยากให้หน้ามันแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยใช้กระดาษซับหน้ามันเยอะมากอยากจะบอกอีกอย่างนึงว่าคือกระดาษซับหน้ามันเนี่ยเลิกใช้ไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนำมาเพราะว่าสมมติเราหน้ามันใช่ไหมแล้วเรายิ่งไปซับอย่างเงี้ยคือมันก็จะยิ่งผลิตน้ำมันออกมาระหว่างวันอย่างเงี้ยยิ่งเราแต่งหน้าก็คือพอมันยิ่งผลิตน้ำมันออกมาหน้ามันก็ยิ่งมันก็จะยิ่งก่อให้เกิดการอุดตันเพราะฉะนั้นเลิกใช้ไปได้เลยถ้าเกิดระหว่างวันหน้ามันเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่สำหรับเช็ดหน้านะคะเอามาซับหน้าเบาๆก็พอแค่นี้เลยแล้วลืมกลับมาที่อันนี้ผลลัพธ์ที่แพ้ได้คือที่งงมากๆเลยก็คืออันนี้มันเป็นสูตรแบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันเข้าไปปรับสมดุลผิวแพ้ค่ะตอนนี้แพ้ก็เลยกลายเป็นคนที่หน้าไม่ค่อยแบบไม่ได้มันมากแล้วอะก็ติดเป็นคนที่หน้ามันแบบมันเยอะมากๆพวกคุชชั่นอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้เลยหน้าเยอะมากๆแต่ตอนนี้ก็คือกลายเป็นคนแบบผิวปกติอะผิวแบบไม่ค่อยมันแต่ว่าก็ไม่แห้งโอเคมากๆอันเนี้ยอันต่อไปนะคะเป็นอันนี้ค่ะยาแต้มสิวอันเนี้ยเป็นของคลินิก HappinessAcne Beauty Center นั่นแหละอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งกับทางเพจของเขาได้เลยนะคะมันโอเคมากเลยคือแต้มไปแค่คืนเดียวก็ยุบแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ว่าสีมันเนี่ยมันจะน่าตกใจมากๆคือทุกคนดูนะคะสีมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือเวลาแต้มมาแล้วมันจะเหมือนมีแบบเหมือนเอาผักมาตำแล้วก็มาป้ายหน้าคือมันก็จะแบบสีดูน่ากลัวน่าตกใจนิดนึงแพ้ก็เอาไว้ทาเฉพาะตอนแบบแพ้ก็เอาไว้ทาเฉพาะตอนแบบตอนก่อนนอนอย่างเดียวแล้วก็วันไหนที่ไม่ได้ออกจากบ้านจริงๆถ้าแต้มอีนี้ไปแล้วแบบออกจากบ้านนี่สภาพไม่ไหวนะคะ คือคนก็เริ่มงงว่าแบบเฮ้ยอะไรติดหน้าวะ แล้วก็อีกอย่างนึงที่แพ้ใช้ทาดะลาโบอันนี้แพ้ใช้มาแบบนุ่มนานมากแล้วก็มันก็โอเคมากๆเลยอันนี้แพ้กะเอามาช่วยเรื่องพวกแบบรอยดำเพราะว่าตอนเนี้ย
น้าแพรแบบจะมีปัญหาเรื่องรอยดำอย่างเดียวล่าสุดเลยเนี่ยแพรไปรักษาหน้าที่คลินิกหมอพงมานะคะคือดีมากๆเลยอันเนี้ยเขาคือเป็นคลินิกที่เขาไม่ได้เชียร์ขายของอ่ะแพรชอบตรงเนี้ยคือเขาไม่ได้แบบว่ามาหาหมอแล้วต้องใช้ของหมอเท่านั้นนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยอย่างดีโอเลอะไรเงี้ยแต่หมอเขาไม่ได้นำยี่ห้อนี้มานะคะเขาบอกว่าไปซื้อแบบพวกโลชั่นอะไรเงี้ยมาล้างก่อนที่แบบจะใช้เมเซล่าวอเตอร์อีกรอบนึงหมอบอกยี่ห้ออะไรก็ได้ตอนนั้นที่แพไปหาหมอเนี่ยแพกดสิวแล้วก็เลเซอร์พวกแบบรอยแดงอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นรอยแดงแบบหนักมากใช้เนี้ยโอเคเพราะว่ามันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ในระดับนึงแล้วก็ทำให้แบบผิวหน้ากระจ่างใสลดพวกแบบรอยจุดด่างดำอะไรเงี้ยได้จบแล้วค่ะอันเนี้ยนะคะก็เป็นสกินแคร์ทั้งหมดที่แพใช้แล้วก็เป็นวิธีการรักษาสิวทั้งหมดของแพที่แพทำมาหลายๆอย่างที่แพบอกอะถ้าทำอะไรแล้วมันแบบทุกคนรู้สึกว่าดีนะทุกอยากให้ทุกคนอะทำทุกอย่างอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอรับรองว่าหายแน่นอนเพราะว่าอย่างหน้าแพเนี้ยแพไม่คิดว่ามันจะแบบมันจะกลับมาหายได้คือไม่มีความรู้สึกอย่างนี้มานานมากๆแล้วคือมันเป็นแบบมันเป็นสิวอย่างเงี้ยมาหลายปีจนคิดว่าแบบกูต้องอยู่กับมึงไปจนตายปะวะเออจริงๆทุกคนแต่ว่ามันก็ยังหายได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยแพอยากจะแบบบอกทุกคนว่าให้ทุกคนใจเย็นๆนะคะกับเรื่องสิวเนี่ยมันต้องแบบใจเย็นๆคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงแต่ก็ตั้งใจทำให้ทุกคนมากมากคือตั้งใจมาแบบมาแชร์มาบอกต่อจริงๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามแพรมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแบบกำลังใจที่แบบคอมเมนต์แบบหายไวๆนะคะสู้ๆด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยคือขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบกำลังใจให้แพรทั้งตั้งใจทำคลิปแต่งหน้าหรือว่าตั้งใจทำคลิปนู่นคลิปนี่คลิปดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้แพรแบบมุ่งมั่นในการรักษาสิวขนาดนี้จนแบบหน้าแบบโอเคมากๆแล้วตอนนี้สำหรับใครที่แบบกำลังสู้อยู่กับการรักษาสิวอยู่อย่างเงี้ยแพรอยากให้ทุกคนแบบทำมันต่อไปนะคะรับรองว่าวันนั้นจะมาถึงแน่ๆก่อนจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้แพรด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันต่อไปให้แพรมีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกค่ะบ๊ายบาย